ประกาศข่าวแอมค่ะเรียกได้ว่าสำหรับเธอคนนี้เองล่าสุดพบภาพตัวเองเข้าไปกราบสนธิลิ้มทองกุลผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ผู้จัดการและสื่อในเครือพร้อมกับข้อความเช้านี้ได้มากราบขอขมากราบขอโหสิกรรมนายหรือว่าคุณสุทธิลิ้มทองกุลที่บ้านพระอาทิตย์ค่ะก่อนที่จะบวชชีที่เสถียรธรรมสถานในเช้าวันที่8ตุลาคมนี้แอมขอให้โอกาสนี้ใช้โอกาสนี้ในการกราบขอขมากราบขออโหสิกรรมทุกท่านหากแอมได้ร่วงเกินท่านใดทั้งกายก็ดีวาจาก็ดีใจก็ดีต่อหน้าหรือรับหลังก็ดีโดยตระหนักก็ดีไม่ตระหนักก็ดีพบนี้และพบกันก่อนขอให้ทุกท่านอโหสิกรรมให้แก่แอมด้วยเถิดล่าสุด Facebook เธอก็โพสต์ภาพขณะที่กำลังปลงผมเพื่อเข้าพิธีบวชพร้อมข้อความว่าบวชเรียบร้อยแล้วสำหรับคุณแอมสโรชาโดยมีชื่อทางธรรมว่ายาดาภาพุทธสาวิกาแปลว่าผู้มีปัญญาใช้เครื่องนำออกจากทุกข์ซึ่งงานนี้ก็ดักดราม่าเรียบร้อยหากมีคนติงว่าปวดชีแล้วเล่นโซเชียลได้อย่างไรโดยเขียนท้ายประโยคว่าแอดมินเพจทางทีมงานต้องขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ